รู้สิไม่รู้จะจับใครเนี่ยไม่จับอะสามโอ้แต่ถ้าจับได้ก็ไม่เอากลับบ้านนะคะทำไมล่ะครับตัวสุดท้ายอะนะเปลืองข้าวเปลืองที่ในรถด้วยนะครับที่ในรถโอ้ตัวใหญ่มากขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะฮะว่าช่วงหลังสนทนาของเราในวันนี้จะมีโชว์เพลงใหม่ของคุณฝนนะฮะชื่อเพลงว่ากระซิบกระซาบค่ะแต่ตอนนี้ให้ฝนทำหน้าที่พิธีกรตรงนี้ก่อนครับก่อนที่จะไปแปลงโฉมเป็นนักร้องในช่วงท้ายเป็นเพราะนะฮะก็ต้องกระชึกกระชักสนุกสนานกระชึกกระชักต้องขอขอบคุณยินดีนะคะยินดีครับยินดีขอบคุณมากให้การสนับสนุนหนูค่ะก็ฝากด้วยนะคะกระซิบกระซาบเพลงใหม่ของฝนนะคะครับช่วยนะฮะดาวน์โหลดใช่ไหมดาวน์โหลดอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะให้เขาคุ้มซะหน่อยนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ส่งบินไปเก็บตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวจะย้ายบ้านหนีเลยค่ะงั้นตอนนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรก่อนนะคะได้ครับสำหรับในช่วงสนทนาในรายการตีสิบเดย์ของเราในวันนี้เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองค่ะที่โจรรุ่นลูกอายุแค่25ปีบุกเข้าข่มขืนหญิงม่ายรุ่นแม่แต่เธอรอดมาได้ด้วยสติแถมกัดลิ้นโจรสักขาดวิ่นเลยค่ะใช่ครับเป็นวิธีการป้องกันตัวที่ได้ผลนะฮะและวันนี้เธอกับลูกสาวบอกว่ายินดีที่จะมาเล่าเรื่องราวนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครที่คิดที่จะทำเรื่องร้ายๆอย่างนี้ว่าจะต้องหยุดนะครับขออนุญาตพรางตัวเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ชื่อก็ขอใช้ชื่อเป็นนามสมมุติด้วยคุณแม่แดงและน้องเมย์ลูกสาวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้สึกว่าคุณแม่แดงนี้ยังมีความรู้สึกหวาดผวายังตกใจกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยใช่ไหมคะค่ะยังตกใจอยู่ค่ะค่ะเกิดขึ้นไปประมาณสักอาทิตย์17ได้ยังก็วันที่22แล้วค่ะคืนวันที่22 1อาทิตย์เต็มๆเลยนะฮะเราเพิ่งเที่ยววันนี้วันที่29นะครับโอ้โหน้องเมย์ซึ่งเป็นลูกสาวบอกว่าอาจจะต้องพาคุณแม่ย้ายบ้านด้วยเหรอครับเพราะอะไรครับค่ะก็ย้ายมาอยู่ชั่วคราวค่ะที่ต่างจังหวัดเพราะว่าณตรงนั้นแม่ยังตกใจนะคะเข้าบ้านจะนอนก็นอนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ยังผวาเขายังกลัวอยู่อะค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแถวนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่แดงเล่าให้ฟังนิดนึงเหตุการณ์เกิดขึ้นดึกแล้วใช่ไหมครับดึกแล้วค่ะคือเกิดขึ้นครับกลับจากไปช่วยงานศพนะคะนั่งรถไปพอกลับมาก็สังเกตดูก็ไม่เห็นมันแปลกตรงไหนนะคะก็เข้าบ้านตามปกตินะตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าจะเข้าไปนอนในห้องนะคะแต่ทีนี้ก็ไปนอนในห้องแบบห้องหน้าทีวีนะคะจะเป็นห้องโถงแต่ว่ามันประตูก็ดีนะคะเหมือนเราก็เหมือนนอนในห้องนั่นแหละก็ตามปกติจะนอนอย่างนั้นแต่จะกางมุ้งเพราะว่ากางให้หลานนะคะหลานตัวเล็กก็เลยเข้าไปนอนตรงนั้นเลยค่ะนอนแล้วก็ทีแรกก็ไม่ได้หลับเลยค่ะเพราะว่าไปเล่นโทรศัพท์คือทำยังไงให้ตัวเองง่วงนะคะพอมันก็ดึกแล้วค่ะก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักหนึ่งก็เลยหลับไปนะคะเผลอหลับไปบ้านนี้อยู่กันกี่คนสองคนกับหลานสองคนกับหลานหลานตัวเล็กหลานตัวเล็กค่ะคือขวบกับ11เดือนนะคะแต่ว่าน้องเมย์ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ค่ะค่ะเผลอหลับไปแล้วเป็นยังไงต่อคะแม่ก็หลับแบบสนิทเลยล่ะค่ะพ่ออยู่ดีๆแบบยังไงล่ะคะมันเหมือนกับมีสัตว์ร้ายอะไรจะมาจิกตาเรากินอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ดีๆก็แบบเหมือนกระโดดเข้ามาความที่ตัวเลยนะคะเหมือนสัตว์ฟ้าจะคล่อมตะครุบโจมเลยจู่โจมกินเราประมาณนั้นโอ้ตอนนั้นก็เลยตกใจตื่นตกใจตื่นก็เลยลืมตาขึ้นก็คนก็คิดว่าเป็นคนแล้วก็พยายามปัดปลายนะคะเขาก็พยายามจะลวนลามนั่นแหละค่ะก็นี่เขาก็เลยมาบีบคอนะคะบีบคอแล้วเขาก็เลยจูบปากก็เลยไม่ดิ้นไม่รู้จะยังไงมันก็หายใจไม่ออกด้วยใช่ไหมคะเขาบีบคอบีบคอให้หน้าเราอยู่นิ่งใช่แล้วในขณะที่เราก็พยายามปีนป่ายต่อสู้เนี่ยนะแล้วมันก็พยายามที่จะมาจูบปากเราจูบปากค่ะสู้กันอยู่นานไหมก่อนที่เขาจะเข้ามาประกบหน้าเราเนี่ยกว่าที่ก็นานเหมือนกันล่ะค่ะแต่ก็ไม่รู้ไอ้สู้ไปอีท่าไหนล่ะค่ะให้ก็พยายามป้องกันตัวเองนะคะให้ถึงที่สุดร้องหรือเปล่าแม่แดงร้องพยายามร้องค่ะบ้านข้างๆมีไหมหมายความว่ามีค่ะแต่อยู่ตรงข้ามคนละฝั่งถนนนะคะอยู่คนละฝั่งถนนแล้วฝนตกได้ไงแล้วมันก็ฝนมันก็ตกตอนนั้นประมาณกี่โมงแล้วประมาณตีสองนะคะตีสองดึกสงัดของคืนนั้นฝนตก
นะฮะเสียงดังเราร้องอย่างไรก็ไม่มีใครที่จะได้ยินมาช่วยได้แล้วแถมถูกบีบคออีกบีบคอก็อาจจะดังบ้างไม่ดังบ้างใช่ไหมคะแม่และไอ้โรคจิตนั่นก็พยายามแย่ลิ้นที่มันในปากแย่เข้าไปในปากเลยยื่นเข้าไปในปากค่ะณตอนนั้นคุณแม่ตั้งสติอะไรตั้งสติได้ก็แบบอ๋อรู้ว่าเป็นคนพยายามจะมาลวนลามเราก็เลยตัดสินใจกัดเลยค่ะงับเลยก็กะให้ขาดไปเลยนะคะค่ะว่าไม่รู้จะทำยังไงค่ะกัดอยู่นานไหมงับมันอยู่นานไหมก็สักพักหนึ่งเหรอสักพักหนึ่งเลยก็ยังขาก็อยู่อย่างนั้นกัดอยู่งั้นแหละมันลงไปกึดเลยหรือว่ามันค่อยๆกึดค่ะแม่มันกึดทีเดียวเลยกึดทีเดียวกึดทีเดียวเลยอยากจะรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนลองเคยไหมคะกินข้าวแล้วกัดลิ้นตัวเองอ่ะนั่นแหละแค่นิดเดียวเรายังเจ็บเลยอ่ะอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกแค่ขบลิ้นนะขบลิ้นของตัวเองที่เราเรียกว่ากัดลิ้นเนี่ยนะฮะค่ะแค่ขบอยู่นิดเดียวโดนเนื้อเรานิดเดียวเราสะดุ้งโอ้โหแบบแล้วเจ็บไปบางทีก็เจ็บเป็นวันกันแต่นี่แม่กึดเดียวเลยครึ่งนึงเหรอคะครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเลยโอ้ยแล้วหลังจากที่คุณแม่กัดแล้วไอ้คนร้ายมันหนีไปได้ยังไงแม่ก็พยายามจะลุกค่ะแม่ก็พยายามลุกขึ้นพอลุกขึ้นได้ก็มันก็เห็นลุกขึ้นได้มั้งคะมันก็ชกที่ท้อง2ครั้งค่ะหลังจากที่กัดลิ้นแล้วแล้วแม่ปล่อยแล้วตอนนั้นรู้ว่าพอรู้ว่าขาดปั๊บปล่อยเลยค่ะแล้วมันขาดคาอยู่ในปากเราหรือเปล่าก็คิดว่ามันขาดคาแล้วค่ะแต่ความรู้สึกนะคะแต่ทีนี้มันไม่ใช่ไม่มีค่ะมันไม่มีพอปล่อยไปไม่มีแสดงว่าขาดอยู่ในปากเขานั่นแหละยังเหลือแค่นิดเดียวเองนะคะเหลือนิดเดียวนิดเดียวข้างๆตรงเอ้ยข้างนิดเดียวคืองับเข้าไปแล้วก็ขาดไปทั้งหมดเหลือห้อยตองแต่งห้อยตองแต่งอยู่นิดเดียวตรงนี้ฮะพออ้าปากมันก็ยังติดไปกับปากมันอะใช่ไหมฮะเลือดออกเยอะไหมแม่เยอะมากเลยค่ะก็แบบหน้าเนี่ยเต็มไปหมดแล้วค่ะมองไม่เห็นพอวิ่งออกมาข้างนอกเนี่ยก็ญาติๆแถวบ้านน่ะเขาก็วิ่งมากันแล้วก็เลยไปดูตรงกระจกดูนี่มันไม่เห็นเลยอะค่ะหน้าเนี่ยเลือดหน้าแม่นี่เปื้อนเลือดมันเปื้อนเลือดเต็มไปด้วยเลือดเต็มด้วยค่ะอมคงแบบพอปล่อยว่ามันก็กระถูดใจหน้าเราเลยว่างั้นเนอะคงจะเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้ยแล้วก็ยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาแล้วยังชกท้องแม่เขาอีกนะชกท้องก็คิดว่าไม่รอดแล้วค่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกแบบที่ว่าตายแน่ๆเราเพราะว่าแล้วลูกล่ะจะอยู่กับใครอะไรพอนึกถึงหน้าลูกสองคนทันทีเลยค่ะแล้วก็บ้านล่ะแล้วใครจะมาอยู่ก็คิดอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นก็พยายามร้องให้คนช่วยแต่ทีนี้พอดีแม่ลุกขึ้นได้มันก็วิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปหยิบผ้าที่ประตูมันไปหยิบผ้าที่ประตูค่ะก่อนที่จะเข้ามานะคะตอนที่มันจะเข้ามามันถอดกางเกงไว้ที่ตรงที่ประตูแล้วที่เปิดไว้น่ะมันเตรียมพร้อมแล้วแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าเขาไม่ใส่กางเกงที่ตอนที่ต่อสู้กันน่ะพอเขาวิ่งไปหยิบกางเกงเนี่ยถึงรู้ว่าเขาไม่ได้ใส่กางเกงแต่เสื้อก็ใส่อยู่มันเข้ามาได้ยังไงแม่ค่ะก็แบบถอดบานเกล็ดนะคะมันถอดบานเกล็ดค่ะถอดบานเกล็ดกับประตูไว้หน้าต่างกับประตูเนี่ยมันจะอยู่ติดกันค่ะอ๋อตัวหน้าต่างที่มีบานเกล็ดค่ะกับประตูซึ่งเราล็อกใส่กลอนไว้เรียบร้อยค่ะมันถอดบานเกล็ดตรงหน้าต่างซึ่งติดกับประตูเหล็กดัดก็มีด้วยแล้วมีเหล็กดัดด้วยมีค่ะก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาไปมันจะมีอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะฝั่งนึงก็เขาพยายามเข้าไปเปิดแล้วได้2บานเปิดบานเกล็ดอ่ะแต่ทีนี้มันมีเหล็กดัดมันก็เข้ามาไม่ได้ค่ะตรงนั้นไม่มีประตูทีนี้เขามองก็คงมาเห็นประตูฝั่งนี้ติดกับหน้าต่างแล้วเขาก็เลยอ้อมาเปิดฝั่งนี้ค่ะก็คือถอดบานเกล็ดออกแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปเปิดกลอนประตูค่ะแสดงว่าแบบเตรียมการไว้เลยเตรียมการไว้แล้วค่ะแล้วก็พอปลอดบานประตูเสร็จถอดกางเกงไว้เลยถอดกางเกงกองไว้เลยค่ะที่หน้าประตูแล้วก็มาเจอคุณแม่แบบสู้อย่างนี้การที่มันปล่อยมือนะฮะจากคอแม่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะความเจ็บปวดความเจ็บปวดอย่างสาหัสเลยนะฮะเพราะว่าพอปล่อยก็เลือดก็กระฉูดใส่หน้าแม่ก็เลยเราสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งอ่อนคงจะแน่นอนปล่อยด้วยความเจ็บปวดนี่นะฮะคือเมื่อมีคนที่ต่อสู้กลับเนี่ยพอปล่อยเราวิ่งไปชกเราสองทีไปใส่กางเกงแล้ววิ่งหายไปไปหยิบออกไปเลยค่ะกางเกงไม่ได้ใส่มันหยิบแล้ววิ่งเลยหยิบแล้ววิ่งเลยเพราะว่าคิดว่าต้องไปต่อลิ้นแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าลิ้นห้อยตองแต่งแล้วไงคะร่องแร่งอยู่เนี่ยโอ้คงจะแบบแบบนี้เลยอ่ะผมคิดว่านะมันอาจจะอมไว้ก็ได้อ๋อเหรอคะกลัวตกข้างทางแล้วหาไม่เจอไงแต่ว่าโอ้ยมันคงจะเจ็บปวดมากอะค่ะเพราะว่าลิ้นเราเนี่ย
ประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสเยอะมากมากมายนะครับปรากฏว่ากัดมากขนาดไหนขนาดไหนฮะดูภาพนี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพที่คุณแม่กัดแล้วก็ยังเว้าเป็นรอยฟันของแม่แดงเลยครับนี่ครับอย่าลืมนะครับกด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ20 Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ